นิทานไทยการเดินทางข้ามเวลาให้ตายเถอะแอมเบอร์ผมไม่มีอารมณ์มาทะเลาะนะก็แง่ละคุณจะรับอะไรเกี่ยวกับฉันได้บ้างล่ะเดี๋ยวนี้นะฮะนี่คืออีธานกับแอมเบอร์คู่รักสองคนที่แต่งงานกันมาเมื่อ7ปีก่อนสัญญาอะไรเอาไว้คำสัญญา7อย่างที่คุณให้น่ะมันก็เป็นแค่คำพูดก็เท่านั้นเองแอมเบอร์พอเถอะเอาสิเดินหนีไปเลยมันก็นิสัยคุณอยู่แล้วนี่นะ นี่เป็นแค่หนึ่งในการทะเลาะของพวกเขาหลังจากนั้นพวกเขาทะเลาะกันมากขึ้นคู่รักที่เคยรักกันกลับทนกันไม่ได้คุณมันมีข้ออ้างเสมอนั่นแหละคุณคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าคุณกับคุณโรสน่ะมีอะไรกันนะฮะคุณคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าคุณโกหกคุณเอาแต่ใช้เวลาในชมรมแล้วก็ปาร์ตี้อยู่ตลอดเวลาคิดว่าฉันเชื่อคุณเหรอว่าคุณน่ะทำงานอยู่ทั้งวันนะฮะจนดึกจนดื่นอย่างนั้นน่ะเหรออีธานฉันไม่ได้โง่นะฉันอยู่กับคุณไม่ได้แล้วฉันจะหย่ากับคุณแอมเบอร์มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะพอแล้วเลิกโกหกอีธานพอเถอะนะได้งั้นจะทำอะไรก็ทำเลยผมจะมาเสียอารมณ์แต่เช้าไม่ได้เหมือนกันได้เอาสิไปเลยไปทำอย่างที่เคยทำเจ็ดปีก่อนอะไรอะไรมันไม่เหมือนตอนนี้อะไรอะไรมันต่างกันมากเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ความรักของพวกเขาพอกพูนพวกเขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันพวกเขาแอบชอบกันมานานแล้วเราทำได้แล้ว ใช่เลยกินไอติมไหมเอาสิ อีธานตัดสินใจว่าเขาไม่อยากจะเก็บความรู้สึกเอาไว้อีกต่อไปอะไรเหรอคุณสวยมากผมว่าผมรักคุณเข้าแล้วล่ะพอเถอะนะฉันไม่เชื่อคุณหรอกอย่ามาอ้ำนะหมายความว่ายังไงก็คุณน่ะมันเจ้าชู้อีธานคิดแบบนั้นจริงเหรอก็ชื่อเสียงเรียงนามซะขนาดนั้นน่ะแอมเบอร์ชอบอีธานแต่เธอไม่มั่นใจที่จะคบกับเขาจนกระทั่งคืนหนึ่งว้าวที่นี่สวยมากเลยขอบคุณนะอีธานชนแก้วชนแก้วแอมเบอร์คุณไม่เหมือนคนอื่นคุณพิเศษและผมคิดไม่ออกว่าถ้าไม่มีคุณผมจะใช้ชีวิตกับใครได้แอมเบอร์ดัสลีย์แต่งงานกับผมไหม นี่คุณเอาจริงเหรอฮะจริงมากกว่าอะไรที่ผ่านมาสัญญามาว่าคุณเนี่ยจะไม่ทำให้ฉันต้องเสียใจถ้าทำแบบนั้นแล้วคุณจะเชื่อผมงั้นผมจะสัญญาว่าผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจเอาล่ะตอนนี้ผมปวดเข่าแล้วนะ ได้ฉันจะแต่งงานกับคุณนะอีธานโฮมเย้เย้หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มชีวิตด้วยกันทั้งคู่พร้อมจะใช้ชีวิตด้วยกันแล้ววันที่พวกเขาแต่งงานกันอีธานสาบาน7คำสาบานกับแอมเบอร์ต่อหน้าพระเจ้าและแขกที่มาที่นี่ผมจะสาบาน7อย่าง7อย่างเพื่อคุณผมจะมีเวลาให้คุณเสมอผมจะไม่ใช้อารมณ์กับคุณผมจะซื่อสัตย์กับคุณตั้งแต่วันนี้และตลอดไปผมสัญญาว่าจะรักคุณมากกว่าใครและผมจะอยู่ข้างคุณไม่ว่าจะตอนป่วยหรือว่าตอนมีความผมสัญญาว่าจะรักครอบครัวคุณเหมือนครอบครัวผมและผมสัญญาว่าจะรักในตัวคุณตลอดไปถ้าเรายังอยู่ในโลกนี้ด้วยกันในโลกนี้และโลกหน้าเพราะถ้าไม่มีคุณผมอยู่ไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวแอมเบอร์ดัสลีย์แต่งงานกับผมไหมแต่งค่ะแต่งเป็นพันครั้งฉันก็แต่งเย้เย้พ่อขอประกาศให้ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันเย้เย้เจ๋งเลยเย้แอมเบอร์กับอีธานมีความสุขใจมาก
แต่เมื่อหลายปีผ่านไปสายสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มจืดจางและเมื่อถึงเวลาก็ได้แต่ทะเลาะกันอยู่ดีๆแอมเบอร์มีไดอารี่ด้วยเหรออีธานเริ่มอ่านมันเขายิ่งอ่านเขาก็ยิ่งช็อกที่ผ่านมาเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดแต่ว่าหลังจากอ่านไดอารี่เขารู้ตัวเลยว่าสาเหตุที่สายสัมพันธ์พวกเขามันแย่นั่นก็เพราะตัวเขาเองฮัลโหลคุณอีธานโฮลสวัสดีค่ะสวัสดีโรสมีอะไรเหรอเปล่าไปกันเถอะโอเคได้ความเร็วเชิงมุมของอีธานฮะใจลอยไปไหนเนี่ยฮะโอเคผมโทษทีคุณว่ายังไงนะอีธานโฮสิ่งประดิษฐ์ของเราเดอะรีโนเวทน่ามันพร้อมแล้วนะเราจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์คู่แรกในโลกที่สร้างไทม์แมชชีนได้แต่ว่าดูคุณไม่มีความสุขเลยนะผมมีความสุขขอบคุณนะโรสผมคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเราทำมันด้วยกันไม่ต้องขอบคุณหรอกนะแต่ที่คุณต้องทำก็คือบอกมาว่ามีอะไรผมกับแอมเบอร์ทะเลาะกันตลอดเลยและที่ผ่านมาผมเย่อหยิ่งจนไม่คิดว่าตัวเองผิดผมไปเจอเดลรี่ของแอมเบอร์เข้าผมอ่านมันแล้วเข้าใจเธอมากขึ้นทันทีแต่ว่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเธอไม่ได้ผิดเลยผมทำผิดและเธอจดมันลงไปทุกอย่างงั้นก็ไปคุยกับเธอสิไปขอโทษเธอซะไม่มันสายไปแล้วล่ะผมเสียความไว้ใจของเธอไปแล้วเธอรู้สึกว่ามีอะไรระหว่างเราโอ้อะไรนะพระเจ้าเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันนะผมรู้นี่ฉันจะไปคุยกับเธอนะไปทำให้เธอเชื่อใจไม่มีประโยชน์หรอกเธอไม่เชื่อใจคุณหรอกมันจบแล้วล่ะเธออยากจะหย่าทั้งหมดผมผิดเองผมทำให้คำสัญญาที่ผมให้ไว้มันสลายไปผมเสียคู่ชีวิตไปแล้วอีธานเราจะมีแทมแมทชีนไปทำไมถ้าเราแก้ไขอดีตไม่ได้น่ะคุณต้องใช้มันเพื่อแก้ไขความผิดของตัวเองนะเจตนารมณ์ของเราก็คือต้องการทำแบบนี้นี่นาทำให้โลกดีขึ้นเราต้องลองกับตัวเองก่อนนะจริงไหมล่ะไอเดียดีมากเลยอีธานเชื่อแล้วเดินทางย้อนเวลาไปเรามาจดเหตุการณ์ต่างๆแล้วลงโปรแกรมไปน่าจะดีกว่านะและหลังจากนั้นอีธานก็เริ่มอ่านไดอารี่ให้โรสฟังมีเดท7ครั้งความผิด7อย่างที่ทำให้เราทะเลาะกันจนวันนี้แต่ละครั้งผมทำผิดคำสาบานที่ให้ไว้กับเธอเสมอโรสเริ่มกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบอย่างแรกวันที่2พฤศจิกายน2014เธอเขียนว่าเดรี่ที่รักทุกวันนี้อีธานไม่มีเวลาให้ฉันเลยเขากลับบ้านดึกแล้ววันนี้เขาก็กลับมาแบบเมาๆเมื่อโรสใส่ข้อมูลลงไปในโปรแกรมเครื่องยนต์ก็วัดเหตุการณ์ทั้งหมดในชีวิตของทั้งคู่และประมวลมันเจาะไปณวันที่เกิดเหตุใช่เธอดูไม่สบายใจเลยนะใช่คำสาบานแรกของผมคำสาบานที่2 21มกราคม2015เธอทำกาแฟหกใส่สมุดของผมแล้วผมโมโหแล้วตะโกนว่าเธอโมโหโมโหร้ายคือการเสียสตินะอีธานไหนถัดไปสิ2เมษายน2015นี่คือวันที่เธอเริ่มสงสัยว่าเราสองคนมีอะไรกันจะเห็นเรากอดกันตอนฉันไปส่งคุณที่บ้านใช่แต่เรากอดกันแบบเพื่อนนี่นะผมรู้รู้ไหมว่าต้องทำยังไงนะฮะใช่ไม่กลับบ้านกับคุณใช่แล้วไหนต่อไปวันที่1ธันวาคม2015เธอเขียนว่าเดรี่ที่รักวันนี้เขาลืมวันเกิดฉันแล้วเขาไปปาร์ตี้กับเพื่อนทั้งคืนโอ้ใช่
ฉันกับเพื่อนๆไปรับคุณจากบ้านในคืนนั้นฮะใช่สาบานที่5 14 กุมภาพันธ์ 2016 เธอป่วยหนักและโทรหาผมให้ไปที่โรงพยาบาลแต่ผมไปไม่ได้เพราะผมกำลังจะบินไปนิวยอร์กไปเจอกับนักฟิสิกส์ข้อ6วันที่19กันยายน2016แม่ของเธอตายและผมไม่ได้ไปงานศพเพราะว่าตอนนั้นเรากำลังทำเครื่องย้อนเวลาของเราตัวจำลองไม่ทันข้อ7วันที่9มีนาคม2017เธอเขียนว่าเดรี่ที่รักอีธานเป็นเหมือนคนละคนเขาไม่ใช่อีธานที่ฉันเคยตกหลุมรักเราแทบไม่คุยกันแล้วและฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำให้มันยืดเยื้อได้อีกนานแค่ไหนไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยนี่นาใช่ผมรู้คำสาบานที่7คือการรักและการมีเธอไปตลอดแก้คำสาบานที่6ได้คำสาบานที่7ก็จะถูกแก้ทันทีได้เลยโอเครถอุปกรณ์พร้อมแล้วติดเครื่องเลยรับทราบเปิดเครื่องแล้วจะพาคุณไปวันที่2พฤศจิกายนปี2014นะคืนที่คุณกลับบ้านแบบเมาๆเป้าหมายวันที่2พฤศจิกายน2014ออกตัวในที minus 10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งและโชคดีนะ